นิทานการทำหน้าที่ของ Spring News บนความอิสระในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบ5ประการ 1. ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 2. ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สื่อในการทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะในทางการเมืองทางธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ใช้สื่อไปข่มเหงรังแกหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 3. เป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในทุกรูปแบบ 4. ไม่เสนอข่าวหรือข้อเท็จจริงใดๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพียงพอในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5. ไม่เผยแพร่สิ่งที่รู้หรือสงสัยว่าเป็นเท็จไม่เสนอข่าวบิดเบือนหรือเพิ่มเติมให้แตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นหรือมีอยู่และแยกความคิดเห็นออกจากข่าว